Zen TV สวัสดีครับพวกเรา2คนนะครับในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของขุมพลังกันหน่อยครับสำหรับ Isuzu X Series นะครับนี่คือ All New เลยนะครับว่าขุมพลังของเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ยุทธครับครั้งนี้ในส่วนของการที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ครับเราใช้ชื่อว่าเครื่องยนต์ 1.9 DDI Blue Power Generation ที่2ครับผมก็คือมีการพัฒนาในหลายๆส่วนเพื่อที่จะตอบโจทย์กับรถยนต์ที่เป็น All New โดยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้อัตราเร่งถ้าเทียบเข้ากับรุ่นที่ผ่านมานั้นดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต่ำกว่า 20% เกียร์1 2 3ก็จะจัดเรียงต่อกันได้ดีเนื่องจากการประมวลผลของกล่อง ECM นะครับทีนี้ที่มาที่ไปครับก็อยากจะเรียนว่าจุดตั้งต้นของเครื่องยนต์ RS4E ตัวนี้เขาคือเครื่องยนต์ 1.9 Blue Power ที่เป็นแบบ4สูบ16วาลด์ใช้เทอร์โบพิเศษแบบแปรผัน DGS Turbo นะครับแล้วก็ด้านหน้าสุดก็คืออินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่และในขณะเดียวกันการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงก็คือเป็นแบบในส่วนของคอมมอนเรลครับทุกองค์ประกอบนี่คือเครื่องยนต์ที่พัฒนาไปสู่อนาคตก็หมายความว่าถ้าเกิดเห็นเครื่องยนต์นี้ก็คือขายไปทั่วโลกแล้วก็รองรับการใช้งานของเชื้อเพลิงที่เป็นถึงมาตรฐานยูโร5ยูโร6เครื่องยนต์ตัวนี้นั้นก็อยากจะเรียนว่าเขาพัฒนาไปไกลมากเป็นเครื่องยนต์ที่เล็กที่สุดแต่ให้แรงม้ามากที่สุดแรงบิดก็คือสูงสุดพร้อมกับแรงบิดสูงสุดช่วงกว้างการขับก็เลยได้ความต่อเนื่องทีนี้การขับสนุกจะทำให้ผู้บริโภคกับท่านผู้ใช้รถรู้สึกว่าคันนี้คือรถที่เกียร์1 2 3 4 5 6ครับขับได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันการใช้รถยนต์เนี่ยเขาก็จะแอบแปลกใจว่าเติมน้ำมันเต็มถังขับรถเป็นพันกิโลเมตรสิ่งง่ายๆที่สุดที่จะชี้ชัดตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของการที่จะดูในส่วนของค่ามาตรฐานให้เสียครับผมเขาจะบอกนะครับว่าการขับรถเครื่องยนต์ 1.9 Blue Power ทุกๆการขับ1กิโลเมตรเขาปล่อยไอเสีย CO2 กี่กรัมต่อระยะทาง1กิโลเมตรในขณะเดียวกันครับถ้าเรามองจากในส่วนของตัว Eco Sticker ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกแม้แต่ว่ารถยนต์ถ้าเกิดขับทางไกลยกตัวอย่างอย่างคันนี้เลยครับขับทางไกลเขาใช้น้ำมันที่ 5.2 ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับคิดดูแล้วกันครับว่าถ้าเราคิดแบบนี้ง่ายคือปัดจุด2ออกไปก็คือเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรกับการขับทางไกลขับสนุกขับมั่นใจและในขณะเดียวกันคือใช้น้ำมันน้อยมากสุดท้ายแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกองค์ประกอบทุกการประกอบของรถยนต์เน้นรายละเอียดมาครบหมดและก็ได้ฉายาว่านี่คือรถที่แต่งแล้วแปลงน้อยมากรถแรงแปลงน้อยนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคชาวไทยให้การยอมรับกับรถยนต์กับเครื่องยนต์ 1.9 Blue Power ครับน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนเลยนะครับได้ขุมพลังที่แรงและประหยัดน้ำมันใช้งานได้จริงขับสนุกใช่ครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยดูสปอร์ตขึ้นดูดีขึ้นเยอะเลยเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองราคาถ้าเทียบกับรุ่นมาตรฐานนั้นขึ้นมานิดเดียวครับถ้าเทียบกับการตกแต่งทั้งคันบอดี้พาร์ทที่มาแล้วก็ชุดภายในอย่างครบถ้วนอุปกรณ์ตกแต่งที่เป็นแกดเจ็ตด้วยนะครับครบถ้วนจริงซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าไปแต่งเองนี่แพงกว่านี้แน่ๆและที่สำคัญนะครับการตกแต่งภายนอกเขาคงไม่สามารถใช้วัสดุพิเศษแบบนี้ได้นี่คือการผลิตวัสดุที่ซ่อมง่ายนะครับถ้าเทียบกับภายนอกอาจจะลำบากเพราะนั่นคือโครงสร้างคนละแบบกันอันนี้คือเป็นวัสดุซึ่งการใช้งานแล้วก็การเตรียมในส่วนของอะไหล่ที่เป็นบริการหลังการขายนั่นคือมีความครบพร้อมหมดนะครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับช่วงแซสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X